ก็สวัสดีนะครับสำหรับคนที่เข้ามารับชมนะครับช่อง Cow Cycle Channel นะครับวันนี้ก็อย่างเช่นเคยนะครับยังไม่ได้ไปรีวิวรถที่ไหนก็มาแกะกล่องนะครับของที่ผมสั่งมาจากญี่ปุ่นนะฮะวันนี้ก็จะเป็นไม่ใช่ของอะไรละจะเป็นในพาร์ทของเครื่องแต่งกายและก็คือนี่ครับหมวกกันน็อกแอร์ไลน์หรือบางคนก็เรียกว่าอาราอินะฮะแล้วแต่คนถนัดเรียกแต่ผมถนัดแอร์ไลน์เนาะแอร์ไลน์เฮลเมทอันนี้ก็จะเป็นมาในรุ่นของไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะเพราะตอนนี้ถ่ายตอนมืดของเพิ่งมาเมื่อช่วงเย็นประมาณ 6:00 น.อันนี้จะเป็นของในรุ่น RX7X เป็นคัลเลอร์ของถ้าผมอ่านไม่ผิดนะก็คือคาราดะไซส์59ถึง60เป็นแอร์ไลน์เฮลเมท RX7X เนี่ยก็จะเป็นตัวโมเดลที่ผลิตในประเทศไม่ใช่ผลิตดิเป็นโมเดลที่ใช้ในประเทศญี่ปุ่นมันก็จะเป็นบ้านเราก็จะเป็น RX7V ซึ่งจะเป็นมาตรฐานของยุโรปวัสดุทุกอย่างเหมือนกันหมดครับภายในทุกอย่างใช้เกรดเดียวกันหมดเพียงแต่ขนาดที่เปลี่ยนไปให้เหมาะกับไซส์ของคนไทยแต่บอดี้ด้านนอกรู้สึกว่าจะใช้ของยุโรปแล้วก็เราเปลี่ยนฟิตติ้งด้านในเนี่ยให้เป็นหัวของคนเอเชียเนาะรู้สึกว่าจะเป็นฟิตติ้งด้านในก็จะเท่ากับของญี่ปุ่นนั่นแหละส่วนบอดี้ด้านนอกก็เหมือนกันครับรู้สึกว่าเขาบอกว่าตัว V เนี่ยจะใหญ่กว่าตัว X หน่อยแต่เอามาเปรียบเทียบเนี่ยก็คงไม่รู้ต้องมาถึงก็ต้องขั้นวัดนะฮะเขาบอกกันในนั้นก็ไม่ทราบโดยรายละเอียดแต่โดยคร่าวๆประมาณนี้จากที่ฟังหลายๆช่องกล่าวมานะฮะโดยแบบทั้งหมดโดยตรงวันนี้ผมเปิดกล่องมาก็เจอเจ้าตัวหมวกอย่างนี้เลยนะเอ้ยเจ้าตัวกล่องอย่างนี้เลยนะครับแอร์ไลน์ก็เหมือนเดิมครับสไตล์เขาก็คือกล่องสีขาวคาดด้วยสีน้ำเงินหรือกรมท่านะฮะประมาณสัญลักษณ์ของเขาวันนี้ก็เปิดดูครับตัวเนี้ย RX7 ตัวเนี้ยตัวคาราดะเนี่ยจะพิเศษกว่าตัวอื่นนิดนึงเนื่องจากอย่างที่เราทราบกันก็คือ RX7X หรือ RX7V เนี่ยจะเป็นตัวท็อปซึ่งตัวท็อปเนี่ยมันก็จะมีวัสดุที่รู้สึกว่าจะรองแผงไฟเบอร์การ์ดเนี่ย13ชั้นหมวกเนี่ยจะหนักอยู่ประมาณโล6ประมาณนั้นซึ่งก็ถามว่าหนักไหมก็หนักแต่ว่ามันบาลานซ์ผมว่ามันดีนะในการใช้งานแล้วดูได้ไงก็คือก่อนหน้านี้ผมมี RX7X อยู่อีก1ใบเป็นของลายแบบนึงก็คือเป็นลายดูฮานตัวคลาสสิกนะฮะสีแดงคาดขาวคาดน้ำเงินประมาณนั้นพื้นขาวคาดแดงน้ำเงินมีดำแซมแซมหน่อยประมาณนั้นก็คือเนี่ยครับสเต็ปของหมวกตัว RX7X หรือ RX7V ก็จะเป็นถุงคลุมแบบสีเขียวขี้ม้าออกไปทางเทาๆนะฮะก็จะเป็นแบบนี้คลุมม้าเนาะแกะออกมาประมาณนี้เนาะอ่ะทีนี้มาดูแล้วเมื่อกี้ที่ต่อไปก็คือบ็อกเบิลนะเอ้ยไม่ใช่บ็อกเบิลเป็นตัวการกระแทกนะฮะต่อมาอีกตัวนึงเดี๋ยวพระเอกไว้ดูทีหลังอันนี้คือตัวกาดกันลมนะฮะใต้คางกันลมย้อนเข้าไปนะฮะกันลมย้อนเข้าไปในหมวกกันน็อกจะเป็นใส่ในตัวใต้คางแถมมาอีกก็คือเป็นตัวใบคู่มือนะฮะสมุดเล่นคู่มือจะมีนี่น้ำมันสำหรับเอาไว้หยอดตรงบานพับนะฮะตัวเลื่อนนะฮะปิดเปิดตรงชิลด้านหน้าตรงนี้ชิลด้านหน้าตรงนี้ก็มีประมาณนี้ถ้าเป็น RX7X รู้สึกว่าถ้าของญี่ปุ่นจะไม่ได้แถมสติ๊กเกอร์มาให้นะฮะก็ถ้าของ RX7V เนี่ยของซูนไทยเนี่ยเขาจะแถมมาให้อันนี้เป็นหมวกคิ้วนะฮะหมวกคิ้วมาจากญี่ปุ่นมาแกะดูพระเอกของเราดีกว่า RX7X เนี่ยลายคาราดะเนี่ยจะเป็นลาย limited edition นะฮะผลิตในช่วงปี2020ก็คือปีนี้นะฮะเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาประมาณ 4-5 เดือนที่ผ่านมาก็จะเป็นลายนี้บอกทีละจุดเนาะข้างหลังก็นี่ครับ RX7X ตัวใหญ่ประมาณนี้ประมาณนี้โอเค
ซึ่งแกะกล่องออกมาผมบอกได้เลยว่าสวยกว่าในรูปถ้าลองสัมผัสของจริงนะฮะสีตอนแรกผมคิดว่าเป็นแบบสีขาวพื้นๆธรรมดาสีแดงพื้นๆธรรมดาซึ่งถ้าดูสังเกตดีๆเนี่ยมันจะมีแบบเมทัลลิกความเป็นแบบเกรดสีนะฮะก็จะประมาณนั้นรายละเอียดโดยทั่วไปเนี่ยใน RX7X เนี่ยและใน RX7V เนี่ยเหมือนกันหมดนะฮะตัวรูระบายวัสดุอะไรก็แล้วแต่ที่กล่าวไปข้างต้นทีเนี้ยก็คือรายละเอียดโดยทั่วไปเนี่ยรูลมเนี่ยผมว่าเราคงทราบกันแล้วแหละหรือไปติดตามดูรายละเอียดที่ช่องอื่นได้ผมว่าเขาอธิบายรายละเอียดได้ดีกว่าผมนะเพราะผมก็ไม่ได้เสียนหมวกอะไรขนาดนั้นก็คร่าวๆก็คือมีรูลม1 2 3 4 5แล้วก็6รู้สึกว่าข้างหลังจะมีอีก2ตรงนี้ที่ปรับได้7 8ด้านในก็ประมาณนี้ประมาณนี้เป็นรูระบายลมนะฮะหมวกแอร์ไลน์เนี่ยก็คือผมใช้มาแล้วแล้วก็ต้องกลับมาซื้ออีกเพราะว่าที่ขายลูฮานไปเพราะว่าไม่ได้ชอบในสีนะฮะเนื่องจากราคามันดีก็เลยซื้อไว้ตอนนั้นพอเราต้องได้ใช้แล้วนะโอเคมันดีก็เลยเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้เนาะเสียงขอโทษเสียงรบกวนด้วยนะสีก็คือจะเป็นลายที่เขาออกแบบฮะคาราดะก็จะเป็นลายเหมือนล่มฤดูใบไม้ผลินะผมว่านะผมเดานะจากที่ผมเดาเป็นฤดูใบไม้ผลิก็จะมีดอกซากุระดอกแล้วก็ใบผมไม่รู้ว่าใบอะไรนะนั่นแหละฤดูใบไม้ผลิเอ้ยไม่ใช่ฤดูใบโทษทีเลยครับฤดูใบไม้ร่วงฤดูใบไม้ร่วงก็คือจะเป็นใบไม้แห้งๆนะฮะแล้วก็เป็นดอกซากุระแล้วก็จะเป็นล่มแล้วก็เนี่ยฮะลายของเขาประมาณนี้ประมาณนี้มันจะมองได้อีกมุมนึงนะฮะซึ่งคนญี่ปุ่นเรารู้อยู่แล้วเป็นคนลึกซึ้งผมว่าจะมองได้เป็นแบบธงชาติญี่ปุ่นก็ได้เป็นแบบแดงๆจุดตรงกลางแล้วก็แบ็คกราวด์ของเขาเนี่ยจะเป็นสีขาวก็จะมองอย่างนั้นก็ได้ประมาณนั้นเนาะอันนี้ก็คือที่เลือกมาก็คือประมาณนี้แหละมันเป็นลิมิเต็ดก็คือปีนี้จะผลิตแค่ปีเดียวเป็นสีนี้ก็จะไม่มีทำออกมาผลิตอีกก็อนาคตผมว่าราคาก็มันก็อาจจะไม่พุ่งสูงแต่เขาจะไม่ราคาเขาจะไม่ค่อยหล่นเท่าไหร่อีกอย่างนึงจุดสังเกตของรุ่นนี้ก็คือด้านในครับจะเป็นสีน้ำตาลออกครีมๆเขาเคลมไว้ว่าเป็นสีส้มแต่ผมมองว่ามันไม่ส้มนะมันออกน้ำตาลครีมๆมากกว่าเนาะด้านในซึ่งตัวรุ่นอื่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็น TT หรืออะไรก็ตามอ่ะจะเห็นผมจะเห็นภายในเนี่ยจะเป็นสีน้ำเงินหรือกรมท่ากันนะฮะแต่ตัวเนี้ยจะพิเศษที่เป็นสีด้านในเป็นสีนี้ผมก็เลยหน้าเก็บสะสมดีก็เลยจัดมาประมาณนั้นเนาะจัดมาอนอกนั้นก็ทุกอย่างครับฝีมือของคนญี่ปุ่นเรารู้กันอยู่แล้วละว่าปานีดเงียบขนาดไหนไม่มีทิฏฐิอยู่แล้วเรื่องตรงนั้นแล้วก็หมวกใบนี้ก็คือ QC กันใบต่อใบแฮนด์เมดทุกใบแล้วก็คงไว้ใจได้อยู่แล้วครับของ Japan อ่ะเนาะประมาณนี้ประมาณนี้คงไม่มีอะไรจะพูดอะวนเวอร์มานานก็สำหรับจบไปเนาะสำหรับหมวกก็จะแถมอีกนิดนึงที่กล่าวเอาไว้ตั้งแต่เมื่อคลิปที่แล้วผมได้พีอีกชิ้นหนึ่งมาเดี๋ยวก่อนหลังนี้จะมีพีอีกเดี๋ยวให้ดูนะฮะแต่อันนี้เอาไว้เป็นเซอร์ไพรส์เอาตรงนี้ก่อนก็คือตัวนี้นี่ไฮเปอร์โปรไฮเปอร์โปรอะไรล่ะก็มันก็คือสปริงโชว์ครับอุ้ยสปริงโชว์สปริงโชว์นี่Hyper Pro Made in Holland มันก็จะเป็นตัวสปริงโชคของเขานะครับอันนี้ไม่ใช่โชคที่ผมอยู่ในกล่องเนี้ยไม่ใช่โชค Hyper Pro แล้วนะฮะผมได้ใส่เรียบร้อยแล้วเพื่อจะมาบอกได้ว่าฟิลมันเป็นยังไงนี่เนาะ Hyper Pro ที่เขามีมาให้ก็จะมีสติกเกอร์มา4แผ่นแล้วก็ตัวโชคนะฮะตัวสปริงโชคแล้วก็น้ำมันโชคแล้วก็จะมีเจลบีที่เขาให้มาในกล่องแล้วก็เป็นคู่มือการเติมการปรับการเซตติ้งทุกอย่างจะมีบอกหมดตรงนี้
นี้แล้วถามว่ารู้ได้ไงก็คือใช้โทรศัพท์นี่แหละครับแปลภาษาเอาเนาะตรงนี้ส่วนเรื่องการใช้งานนะฮะสำหรับเจ้าตัว Hyper Pro เมื่อเทียบกับ Spring Choke เดิมที่ติดมาจากโรงงานก็ผมบอกได้เลยว่าเห็นถึงความต่างอย่างเห็นได้ชัดก็คือผมขับเทสไปปทุมธานีจากชัยนาทไปปทุมธานีก็ราวๆ ระยะทางประมาณ160-170กิโลใช้ความเร็วเท่าๆกันจากความรู้สึกเลยนะฮะส่วนตัวนะก็คือว่ามันมีความแข็งขึ้นแต่ไม่ได้ถึงกับกระด้างแข็งขึ้นในที่นี้ก็คือหมายถึงซับแรงความเร็วใน100เท่าๆกันเนี่ยหรือ120เนี่ยชกเดิมเนี่ยที่ใส่แฮนด์500จะมีอาการสายแต่ตัวเนี้ยไม่มีเลยนิ่งกริบบอกได้เลยแล้วก็การซับเนี่ยการผิวรู้สึกความรู้สึกสัมผัสเนี่ยมันรู้สึกว่ามั่นคงกว่าเดิมมันรู้สึกว่าไม่มีอาการโยนก็คือแบบเมื่อลงหลุมหรือเจอพื้นถนนที่มันไม่เท่ากันในกรณีพื้นปูนซีเมนต์เนี่ยฮะในจังหวะที่ไม่เท่ากันมันทำให้รู้สึกว่ามั่นคงและมั่นใจขึ้นในการใช้งานเนาะก็อยากให้ลองเนาะเป็นตัวเลือกหนึ่งการนำมาเลือกใช้นะฮะก็คร่าวๆข้อมูลคร่าวๆประมาณนี้ส่วนตัวเนี้ยจะเป็นนี่ครับไม่รู้กล้องโฟกัสหรือเปล่านะมันจะบอกอยู่ว่าเป็นสเปคของ SR 400 500เหมือนกันอยู่แล้วนะฮะแล้วก็85-00เนี่ยหมายถึงปีที่ผลิตครับปี85ก็คือเป็นรุ่นของดัมซึ่งตรงรุ่นกับผมเลยเป็นปี85รถผมเนี่ยเป็นปี99-2000ช่วงยุคนั้นก็คือจะเป็นสเปคตรงรุ่นเลยก็คือหายห่วงครับก็คือไปฟุกเจอมาก็กดมาเลยให้พี่สาวกดให้มาจากที่ญี่ปุ่นก็ส่งทางเรือมารอ30วันได้รับของแล้วก็เซตติ้งใส่เรียบร้อยประมาณนี้เนาะเรื่องอุปกรณ์การใช้งานกับเรื่องหมวกกันน็อกคร่าวๆแล้วก็เดี๋ยวจะมีช่วงเดือนธันวาที่จะถึงนี้ผมจะได้อะไรมาอีกชุดนึงเดี๋ยวค่อยมารีวิวแล้วกันก็น่าจะพอแล้วละหมดเงินไปเยอะมากก็เดี๋ยวค่อยมารีวิวแล้วเจอกันใหม่เนาะคร่าวๆก็ประมาณนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับแล้วก็จะได้มีกำลังใจมาทำวิดีโอให้ได้ชมกันเนาะก็ขอบคุณมากๆนะฮะที่เข้ามาชมผมไม่รู้ว่าผมอัดไปกี่นาทีแล้วก็ขอบคุณจริงๆครับที่เข้ามาชมแล้วก็เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ